การปรับแต่งรูปแบบของ Transition ก็ให้เราคลิกที่ Transition ที่อยู่ระหว่างคลิปวิดีโอเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Option การกำหนดค่าอย่างแรกการกำหนดระยะเวลาในการแสดง Transition สมมติว่าผมกำหนดเป็น2วินาทีTransitionก็จะเล่นช้าลงลองดูครับการกำหนดรูปแบบของขอบของTransitionรูปแบบของสีหรือลักษณะของขอบของTransitionซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของTransitionว่าTransitionนั้นสามารถปรับเพิ่มเติมได้หรือไม่การปรับรูปแบบของ partition เพิ่มเติมคลิกที่ customize และปรับแต่งรายละเอียดของ partition ตามรูปแบบของ partition นั้นเช่นผมปรับรูปแบบของ partition เป็น file up โอเคลักษณะของ partition ก็จะปรับแต่งไปตามรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้นี่คือการปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมของ Transition